การวางแผนผู้ล้มเหลวทำการโดยไม่มีแผนสนองตอบสิ่งเร้าตามสัญชาตญาณอย่างไร้เป้าหมายและมักพบตนเองอยู่ในวังวนของปัญหาผู้ประสบความสำเร็จชอบที่จะวางแผนก่อนและทำแผนการให้เป็นปฏิบัติการจริงกอบการพัฒนาเรื่อยไปจึงเจริญโดยลำดับผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นวางแผนสำหรับภารกิจที่ต้องการแผนเช่นการลงทุนการจัดการและการแลกเปลี่ยนเชิงระบบและไม่วางแผนสำหรับกิจที่ไม่ต้องการแผนเช่นความเมตตามิตรภาพความตายและอานิสงส์แห่งความดีงามจึงดำเนินชีวิตที่มีแบบแผนอย่างสบายๆ